ไงบ้างผมลองยืดจนสุดนะครับแล้วก็เดินไปแต่ว่าได้แค่1ส่วน3แล้วก็ต้องออกมาแล้วเพราะว่าคนเยอะแล้วก็เสียงด้วยแต่ว่าช่วงนี้นะครับที่เชียงใหม่ประกาศว่าถ้าใครมาเที่ยวแล้วติดโควิดได้ 100,000 นะฮะเป็นโปรโมชั่นที่ดูแล้วก็ไม่คุ้มนะผมว่าสุขภาพที่ดีอะครับมันได้มาแสนหนึ่งเป็นอะไรที่ไม่คุ้มเสี่ยงนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เสื้อขาดด้วยนะเป็นเสื้อกีฬานะก็ค่อนข้างเสถียรแล้วก็ภาพในโหมดของกลางคืนผมดูละคือผมยังไม่ได้อัพโหลดนะแต่ว่าภาพที่มันโชว์ที่ดิสเพลย์มันค่อนข้างที่จะใสนะฮะแล้วก็ภาพมุมกว้างเรื่องการสั่นเดี๋ยวผมอัพแล้วก็ช่วยบอกผมทีนะฮะว่ามันเสถียรมันโอเคไหมสำหรับเสื้อขาดอันนี้นะฮะก็ยังเห็นฝั่งขาดเนาะงานเซลหนึ่งขอบได้เหงื่อเหมือนกันนะฮะอันนี้แค่เดินแบบประมาณ 13-14 นาทีนะก็เดี๋ยวยาวๆนะว่าเดี๋ยวผมยืดสติ๊กให้ยาวเหมือนเดิมแล้วก็เรากลับไปที่ประตูท่าแพนะโอเคเริ่มนะครับSummertime. ปกตินะครับบ่ายๆแล้วพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงก็